สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัททีพีไอจำกัดมหาชนธนาคารออมสินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะดิฉันไข่มุกชิติมาดุรงเดชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปัญญาสร้างสุขในวันนี้นะคะเราจะมาสนทนาธรรมกันเรื่องศรัทธาและความงมงายและเส้นบางๆที่แบ่งระหว่าง2คำนี้เนี่ยคืออะไรถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กาญจนาภิเษกค่ะแล้ววันนี้อีกเช่นเคยนะคะในช่วงสนทนาธรรมของเราในวันนี้เราได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณพระราชยานกวีหรือท่านปิยโสพลมาให้สติให้ปัญญาและให้ความรู้ที่เลิศค่ากับเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้เจ้าค่ะมีสำนักนู่นสำนักนี่ของปลุกเสกนั้นนี้เยอะแยะมากมายคือแบบคนจีนต้องมาประเทศไทยเพื่อซื้อของปลุกเสกต่างๆเพื่อไปช่วยในธุรกิจฉะนั้นเทปนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องศรัทธาศรัทธากับงมงายเนี่ยมันเส้นบางๆมันอยู่ตรงไหนเจ้าคะมันคือที่พึ่งทางใจก็แล้วกันค่ะที่พึ่งทางใจของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าหากว่าเป็นที่พึ่งทางใจได้มนุษย์ก็อยากจะได้ค่ะอะไรที่เขาว่าดีก็อยากจะได้แม้แต่น้ำมนต์หยดนึงนะได้สายศีลเมื่อวานเราไป9ขวดเราก็เอาไปแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าได้น้ำมนต์ถ้าได้สายศีลถ้าได้ลูกประคำหลวงปู่หลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้ดันต้นไปก็จะเกิดความเป็นสิริมงคลนี่มนุษย์ต้องการความเป็นสิริมงคลศรัทธามันเกิดตรงนี้แหละมีทหารเวียดนามคนหนึ่งเขาก็ไปรบแม่ก่อนไปรบเนี่ยเขาก็แม่ก็ให้พระเครื่องไปพระเครื่องเนี่ยคนโบราณเนี่ยก็ตัดชายผ้าถูกแม่หนีบติดตัวไปด้วยพร้อมกับพระเครื่องพอออกรบสู้กันตะลุมบอลปรากฏว่าไอเนี้ยกระเด็นออกไปกระเด็นออกจากตัวพระเครื่องเนี่ยเขาก็คว้าใส่เข้าปากใส่เข้าไปอมไว้สู้ปรากฏว่าดิ้นอยู่ในปากเลยนะโหนี่สู้ขาดใจเลยเพราะว่าพระเครื่องนี่มันดิ้นได้ดิ้นพอสู้แล้วได้รับชัยชนะคลายออกมาเป็นเขียดเอาเพราะไอ้ที่คว้าคืนเนี่ยคว้าถูกเขียดเพราะว่าแกกระโดดลงไปในหลุมเจ้าค่ะพระเครื่องยังตกอยู่ในหลุมแต่ว่าแกได้เขียดกลับคืนมาแล้วมันดิ้นได้ก็นึกว่าพระเครื่องเนี่ยดิ้นเกิดความฮึกเหิมเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นศรัทธาเนี่ยฝรั่งเขาไม่ได้แปลว่าเฟสแบบเชื่อแบบสั่งให้เชื่อแบบไม่ต้องคิดนะแต่ในทางพุทธศาสนาเราเนี่ยเราใช้คำว่า confidence คือมีความมั่นใจอะไรก็ตามที่ทำให้เรามีความมั่นใจสิ่งนั้นก็คือศรัทธาและศรัทธาเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนภูเขาได้นะสุดยอดเจ้าค่ะภูเขานี่สามารถเคลื่อนย้ายภูเขาทั้งโลกได้ถ้ามีศรัทธาแบกโลกนี้ทั้งโลกก็ได้ถ้ามีศรัทธาแล้วคนเราอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราไม่สามารถสร้างศรัทธาในสิ่งที่อย่างเช่นเป้าหมายที่เราอยากจะประสบความสำเร็จในตรงนั้นทำงานนี้ให้เสร็จให้ได้ถ้าหลากหลายคนที่ไม่มีกำลังใจและไม่มีศรัทธาเขาต้องสร้างศรัทธาได้ยังไงคะศรัทธานี่มันเป็นสิ่งที่แปลกมากมันเป็นพลังปรมาณูของชีวิตหลวงพ่อไม่ได้แปลว่าแปลศรัทธาว่า faith นะแต่แปลว่า confidence หมายถึงว่าความเชื่อมั่นความมั่นอกมั่นใจความรู้สึกว่าฉันคือเชื่อแล้วว่าทำไอ้นี่สำเร็จแน่จะต้องมีตัวนั้นเกิดขึ้นเมื่อกี้บอกว่าเรื่องเจ้าสำนักนั้นเจ้าสำนักนี้ใช่ไหมใช่ค่ะบางทีเราไปแล้วไม่รู้จะศรัทธาเรื่องอะไรงมงายไหมไปขูดไปค่ะไปสักไปค่ะ
บางทีก็สักเต็มไปหมดทั้งตัวจนกระทั่งงงบางทีก็ไปตอกใต้แขนเพื่อเอาตะกรุดเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวนี้เขานิยมสาลิกาลิ้นทองสาลิกาลิ้นทองใช่ไหมคะพวกนี้จะเรียกว่างมงายไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เขากำลังทำเนี่ยมันเป็นการค้าไหมทำเพื่อผลประโยชน์ไหมบางทีเนี่ยทุกคนต้องทำเพื่อผลประโยชน์ใช่ไหมบางทีเนี่ยโฆษณาแรงๆเช่นจตุคามรามเทพในยุคหนึ่งแพงมากดังมากปั๊มกันออกมาเป็นล้านๆนะไม่รู้สำนักไหนไม่รู้วัดไหนไม่รู้โรงเรียนไหนไม่รู้ที่ว่าการอำเภอไหนโรงพยาบาลไหนสร้างขึ้นมาเพื่อจะเอาเงินไปแล้วโฆษณาร่ำรวยอย่างเดียวแต่พอตกเป็นไงเอาไปเททิ้งไม่มีใครอยากได้แม้แต่องค์เดียวอย่างนี้เขาเรียกว่าเทละเททิ้งถูกเทพระของที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเนี่ยถูกเททิ้งไม่มีค่าอะไรเลยบทเป็นปุ๋ยเป็นถนนไปนั่นหมายความว่าอย่างไรเช่นเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราศรัทธากันสามีภรรยาแต่งงานกันแล้วศรัทธาต่อกันลูกศิษย์ศรัทธาอาจารย์อาจารย์ศรัทธาลูกศิษย์นั่นหมายความว่ายังไงเข้าใจเห็นใจอุ่นใจถูกใจเบาใจสบายใจมั่นใจอะไรก็ตามถ้าใจสัมผัสใจได้เมื่อไหร่สิ่งนั้นเรียกว่าศรัทธาถ้าใจสัมผัสใจได้เมื่อไหร่สิ่งนั้นเรียกว่าศรัทธาใช่ฮะโอ้โหเหมือนว่าเวลาเราได้พระมาปุ๊บเรารู้สึกมั่นใจทันทีมั่นใจอย่างนี้คุ้มครองจากและมีสติด้วยนะมั่นใจและมีสติไม่คลอนแคลนมีสติมั่นคงเป็นคนที่เพราะว่าพระบางองค์แขวนแล้วห้ามดังต่อไปนี้ห้ามดื่มเหล้าห้ามไปที่นั่นที่นี่อโคจรเขาจะมีนะเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อให้เกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นก็หมายความว่าให้มีสตินั่นแหละมีข้อจำกัดของอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะมีข้อจำกัดฉะนั้นเวลาที่เราไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์ในวิหารในอะไรพวกนี้เขาจะบอกว่าแต่งตัวให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวมันจะเป็นเหตุอาเภษเกิดขึ้นนะถ้าไม่เรียบร้อยอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเรามาเข้าใจกันให้ตรงว่าศรัทธาเนี่ยเกิดจากใจที่สัมผัสใจถ้าใจไม่สัมผัสใจเมื่อไหร่ศรัทธานั้นเป็นศรัทธาข้างเดียวศรัทธาข้างเดียวนี่อาจจะถูกทำลายได้นะสมมติว่าเราศรัทธาแบรนด์เนมแบรนด์เนมมันไม่ได้ศรัทธาเรานะมันเอาเงินเราไปนะจริงไหมใช่ค่ะเราศรัทธาโหเพชรนินจินดายี่ห้อนี้นะใส่แล้วมั่นอกมั่นใจแต่ว่าอันนี้มันไม่มีจิตวิญญาณรักเรานะถ้าเราอยากจะขายมันก็ยินดีไปอยู่คนอื่นนะที่จ่ายเงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นระหว่างศรัทธาที่เรากำลังคุยกันเนี่ยหลวงพ่ออยากจะพูดถึงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับสัตว์พวกนี้อย่างหมาเนี่ยสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยนะมันรักเรารักมันนะใช่ค่ะจริงไหมผูกพันกันแมวสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันศรัทธาเรานะมันจงรักภักดีด้วยไม่ใช่ศรัทธาธรรมดาจงรักภักดีพรีชีวิตให้แล้วศรัทธากับที่ไม่ใช่สิ่งที่มีชีวิตเนี่ยมันคือความลุ่มหลงหรือเปล่าคะมันไม่ใช่ความลุ่มหลงถ้าเราไม่ไปทำในทางเสียหายอัฐิไม่มีชีวิตหรอกแต่มีเบื้องหลังว่านี่คือปู่ย่าตาทวดเราจริงไหมค่ะเราไม่ได้ลุ่มหลงนะแต่เรานึกถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีปู่ย่าตาทวดที่ทำมาท่านอาจจะเหลือดาบกายสิทธิ์อยู่อันนึงอีกด้ามนึงอยู่ชิ้นหนึ่งอันเดียวเลยแต่มันเป็นหัวใจของตระกูลนี้อย่างนี้เป็นต้นเราก็ศรัทธาอนุสาวรีย์เราศรัทธาไม่มีชีวิตแต่มีเป็นมีเกียรติคุณไม่มีวิญญาณแต่เกียรติคุณนั่นแหละคือจิตวิญญาณที่อยู่ในอนุสาวรีย์ที่เราศรัทธาแต่เราศรัทธาเพราะอะไรเพราะเราเชื่อมั่นว่าเวลาเราไปกราบไหว้บูชาแล้วเนี่ย
ป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จดีใจเบาใจสบายใจมั่นใจมากยิ่งขึ้นและก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ดูแลรักษาเช่นเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่ดูแลปกปักรักษาพระแก้วมรกตจริงอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีต้นไม้ใหญ่ๆไข่มุดคิดดูนะต้นไม้ใหญ่ๆเอาผ้าไปผูกไว้เดี๋ยวนี้คนมันไม่ศรัทธาต้องอาศัยผ้าผูกผ้าแดงผูกนี่จีวรหลวงพ่อไปเป็นร้อยผืนเลยไปผูกต้นไม้คนก็มาขอใช่ไหมจีวรเก่าอ้าวบวชต้นใหญ่ก็เป็นบวชหลวงตาถ้าต้นเล็กๆก็บวชเนนสุดยอดอันนี้ผมคงเคยเห็นเต็มไปหมดเลยอ๋อค่ะบวชต้นไม้บวชต้นไม้ไม่งั้นคนมันตัดเนื่องจากว่าคนมันไม่ศรัทธาอ๋อมันไม่ศรัทธาศรัทธาเนี่ยต้องปลูกนะศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆอย่าคิดว่าองมงายแต่เพียงอย่างเดียวนอกเหนือศรัทธาที่ให้กำลังใจและให้พลังคนหนึ่งคนแล้วเนี่ยศรัทธาให้ความรักเราแล้วศรัทธาดีต่อชีวิตของมนุษย์ยังไงอีกบ้างโลกนี้ถ้าคนศรัทธาต่อกันนะค่ะสงครามก็จะไม่เกิดคนจะไว้ใจกันจะเชื่อใจกันเครื่องเอ็กซเรย์ก็จะไม่มีจนผู้ร้ายก็จะไม่มีกำแพงสูงลวดหนามหรือเหล็กแหลมก็จะไม่มีบ้านจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมากเลยมีศรัทธาต่อกันเลื่อมใสต่อกันไว้ใจกันมันจะเกิดขึ้นเลยนะมันไม่ใช่ของงมงายแต่เราไปแปลศรัทธาว่างมงายเพราะว่าเราถูกบังคับให้ทำสิ่งที่เราไม่อยากทำให้เชื่อในสิ่งที่ไม่อยากเชื่อให้ก็จนกระทั่งไม่เกิดศรัทธาหรือถูกบีบบังคับเอารัดเอาเปรียบถูกบีบบังคับเช่นลัทธิความเชื่อในศาสนาในพิธีกรรมบางอย่างเราไม่ศรัทธาเราไม่มีความเชื่อเราไม่ชอบมีคนคนหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังเขาไปต่างจังหวัดไปงานศพญาติงานศพญาติเนี่ยเขาจะก่อนเผาศพเขาบอกว่าต้องแกะฝาโลงออกมาแล้วก็เอาผ้าเช็ดหน้าไปวางไว้ปิดหน้าของคนตายและให้ลูกแต่ละคนก้มลงคาบเอาบอกมันมีด้วยเหรออย่างเงี้ย อย่างเนี้ยเขาอันนี้เขาไม่ศรัทธาหรือผู้หญิงในอินเดียประเพณีสตรีใช่ไหมถ้าสามีตายภรรยาต้องกระโดดเข้ากองไฟไปด้วย อันนี้มันก็ไม่ใช่ละไม่ใช่ศรัทธาละมันเป็นความงมงายลุ่มหลงที่ไม่มีเหตุผลอะไรที่มนุษย์คนหนึ่งจะถูกทิ้งคือท่านเจ้าคุณกำลังจะบอกว่าถ้างมงายเนี่ยก็คือใช้ความเชื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างการกระทำมามองผู้คนมาทำการไม่ดีใช่ไหมคะใช่ฮะแล้วก่อนหน้านี้ที่ท่านเจ้าคุณบอกว่าศรัทธาจะเกิดขึ้นเมื่อใจสัมผัสใจเนี่ยเราสามารถแล้วคุณท่านเจ้าคุณบอกมุกอีกว่าถ้าเราเนี่ยมีศรัทธาแล้วปืนรั้วอะไรก็ไม่ต้องมีแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าทุกคนมันไม่ได้มีศีลไม่ได้มีความสัจจะใช่ฮะใช่ฮะแล้วฉะนั้นเนี่ยมุกคิดถูกไหมคะมุกมาติดต่อประติดประต่อคือการสร้างศรัทธาเนี่ยคือการที่เรามีสัจจะมีความซื่อสัตย์แล้วก็บริสุทธิ์ไว้ใจกันไว้ใจภูมิใจกันเหมือนกันในบ้านแม่พ่อลูกเรามีความลับต่อกันไหมเราคิดว่าลูกจะขโมยแหวนเพชรไหมไม่แม่วางไว้ที่ไหนก็ได้จริงไหมใช่ค่ะอันนี้คือเชื่อใจกันมีศรัทธาต่อกันไม่มีทางที่จะไปขโมยเพราะฉะนั้นศรัทธาตัวนี้มันเป็นสิ่งที่หมายถึงใจไว้ใจเชื่อใจให้ใจก็ได้ใจนะมุกกำลังคิดว่าเวลาท่านเจ้าคุณบอกว่าแม่วางเพชรพลอยไว้ตรงไหนก็ได้เราไม่ขโมยหรอกมุกก็มาถามตัวเองว่าเอ๊ะทำไมไม่ขโมยอ๋อเราไม่อยากทำให้เขาทุกข์ก็คือถ้ามนุษย์ทุกคนเนี่ยแค่มีความคิดว่าไม่อยากให้ทำให้คนอื่นทุกข์อันนี้เราก็สามารถสร้างศรัทธาใช่เป็นพื้นฐานของการสร้างศรัทธาได้แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไว้ใจกันไว้ใจกันลูกก็รักเราก็เป็นที่ไว้ใจของพ่อแม่ให้เงินไปซื้อของ100 บาทซื้อ90 บาท10 บาทก็ทอนคืน
ค่ะแม่ก็ไว้ใจแล้วฝึกมาอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นตั้งแต่เล็กๆไม่ใช่มุบมิบไปหมดเลยซื้อ10บาทอีก90บาทไปบอกว่าซื้อหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสำหรับบางคนที่มนุษย์เดี๋ยวนี้มันมีคำว่า culture คำว่า atheist เจ้าค่ะ atheist คือคนที่ศรัทธาในตัวเองไม่ศรัทธาในทุกสิ่งทุกอย่างใดๆทั้งหมดนี้เลยไม่มีศาสนาท่านเจ้าคุณคิดว่าคนแบบเนี้ยผลของคนแบบเนี้ยดีหรือไม่ดีหรือว่าธรรมดาเจ้าค่ะคือหลวงพ่อคิดว่าคนที่ไม่ศรัทธาอะไรเลยถ้าเขายังเป็นคนดีนะค่ะยังอยู่ในกรอบของสังคมนะค่ะก็ไม่มีความชั่วร้ายไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าศาสนาน้ำนมมันเกิดก่อนศาสนาที่มีศาสดาก่อตั้งพ่อแม่ทุกคนเนี่ยยังไม่รู้จักศาสนาอะไรหรอกแต่สอนลูกอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้นรกนสวรรค์บอกไว้เสร็จเลยอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้เผ็ดอันนี้ร้อนพ่อแม่จะบอกใช่ไหมไอ้นี่คือเขาเรียกว่าศาสนาน้ำนมที่เกิดจากการดูดนมของแม่แม่พร่ำสอนศาสนาที่มีศาสดาก่อตั้งถามว่าศาสดานั้นก็ต้องมีพ่อแม่สอนก่อนสอนมาก่อนกว่าจะมาเป็นศาสดาของคนเพราะนั้นคำสอนของท่านก็ไม่ต่างจากที่พ่อแม่ของท่านสอนหรอกแต่ศาสนาต่อมาอันดับที่สามเนี่ยเขาเรียกกันว่าศาสนาโดยธรรมชาติค่ะธรรมชาตินี่ตัวนี้คนนี้สูงกว่าศาสนาที่มีศาสดาก่อตั้งอีกนั่นคือศาสนาที่มนุษย์เข้าใจความถูกความผิดค่ะแบรนด์เนมศาสนาบางศาสนาอาจจะเป็นแบรนด์เนมเหมือนกับเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเสื้อผ้าอาภรณ์แต่ถ้าเราเข้าใจสัจจะของมันแล้วเนี่ยอะไรก็ได้ไม่ใส่แบรนด์เนมก็ได้จริงไหมเปลือยออกทุกอย่างแล้วเหมือนกับสามีภรรยาพ่อแม่ลูกรักกันเนี่ยเธอจะอ้วนฉันก็รักเธอจะผอมฉันก็รักเธอจะเป็นอะไรฉันรักหมดเลยเพราะมันอยู่เหนือแบรนด์เนมอยู่เหนือเครื่องพันธนาการทางอารมณ์อื่นที่จะดึงออกไปว่าอุ้ยเธอไม่ได้เป็นนายพลแล้วเธอไม่มียศแล้วเธอไม่ได้มีเงินแล้วเธอตกอับแล้วไม่ใช่รักเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะไข่มุกชอบที่ท่านเจ้าคุณแนะนำมากเลยว่าถ้าเราเนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจกันถ้าเรามีสัจจะต่อกันแค่สองแอคชั่นเนี้ยมันก็สามารถนำไปสู่การใจชิดใจหรือว่าความมั่นใจแล้วก็ความเชื่อใจได้แล้วและแค่นี้แหละเห็นอกเห็นใจและมีสัจจะมันจะก่อเกิดศรัทธาในสิ่งแวดล้อมที่คนคนนั้นอยู่มุกก็อยากให้ทุกคนนะคะลองกลับไปทำที่บ้านนะคะแล้วก็ในสิ่งแวดล้อมที่ทุกๆคนอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานนะคะชุมชนที่ทุกๆคนอยู่นะคะลองทำแบบนี้นะคะมุกว่าศรัทธาพลังใจและกำลังใจของเราเองและคนรอบข้างจะเปลี่ยนไปและก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นวันนี้กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณมากๆเจ้าค่ะที่มาสอนให้เรารู้ว่าศรัทธาที่แท้จริงศรัทธาแบบไม่งมงายคืออะไรเจ้าค่ะสนับสนุนโดยนครชัยแอร์บริษัทรุ่งแสงแบตเตอรี่จำกัดในช่วงธรรมะชิวๆในวันนี้นะคะคำถามจากทางบ้านจะเป็นอะไรนั้นไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะทำอย่างไรใจถึงจะไม่วุ่นวายเราก็ต้องหาสาเหตุว่าใจเราวุ่นวายเพราะอะไรเมื่อเราหาสาเหตุเจอแล้วเราก็สามารถแก้ปัญหานั้นได้เหมือนหมอรักษาโรคเขาก็พยายามคิดค้นว่าต้นเหตุของโรคนี้เกิดมาจากอะไรถ้าหากว่าเขาไม่รู้สาเหตุเขาไปแก้ผิดที่ยังไงมันก็แก้ไม่หาย
ส่วนมากคนที่มีจิตใจวุ่นวายนั้นเกิดจากจิตคิดปรุงแต่งไปสารพัดคิดเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทำให้จิตนั้นวุ่นวายเมื่อจิตวุ่นวายแล้วเป็นยังไงก็นอนไม่หลับทานข้าวก็ไม่อร่อยเครียดหงุดหงิดโมโหใจฉุนเฉียวเพราะฉะนั้นต้องแก้ที่ใจของเราทำยังไงก็ว่าพุทโธ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 หรือสัมมาอรหังสัมมาอรหังหรือนมะพะทะยุบหนอพองหนอว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเราว่าได้แล้วเป็นยังไงใจของเรานั่นแหละก็จะสงบพอใจสงบแล้วจิตก็ไม่คิดปรุงแต่งวุ่นวายในที่สุดมันก็จะสงบไปเองเมื่อสงบแล้วใจของเราก็ไม่วุ่นวายในที่สุดทานข้าวก็จะอร่อยนอนก็หลับดีจิตก็ผ่องใสใจก็เบิกบานทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จนี่แหละคือใจไม่วุ่นวายวันนี้วันพระมาช่วยไอเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะพ่อพ่อทำอะไรอ่ะนี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญอาจจะกลายเป็นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สั้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะสัปดาห์ในวันนี้นะคะก็คือหลักธรรมข้อใดนะคะส่งเสริมให้คนเราเนี่ยรู้จักหน้าที่ที่อันพึงปฏิบัติต่อกันค่ะถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบนะคะสามารถส่งคำตอบกันเข้ามาเยอะๆนะคะเพราะว่าเรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากท่านปิยะสุผลมอบให้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะท่านเจ้าคุณได้บอกกับพวกเราแล้วนะคะว่าศรัทธานะคะถ้าสร้างผลลัพธ์ที่ลบเมื่อไหร่นั่นก็คือความงมงายนะคะและสำหรับคนเรานะคะมันสำคัญมากที่เราจะต้องมีศรัทธาเพราะว่าศรัทธาเนี่ยจะสร้างพลังใจอันเหลือล้นและเป็นพลังใจอย่างมหาศาลนะคะที่บางครั้งเนี่ยทำให้คนหนึ่งคนเนี่ยสามารถย้ายภูเขาได้เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากสร้างศรัทธานะคะให้คนที่เรารักนะคะเริ่มง่ายๆเลยค่ะวันนี้ท่านเจ้าคุณบอกไว้ว่าให้แค่เราเห็นอกเห็นใจกันละกันนะคะให้แค่เรามีสัจจะนะคะพูดความจริงต่อกันละกันแค่นี้แหละค่ะใจของเราก็จะแนบใจของเขาเมื่อใจเราแนบใจเราสื่อถึงใจกันแล้วเมื่อนั้นล่ะค่ะศรัทธาเกิดขึ้นแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมชอบรายการของเรานะคะสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่าน Facebook มหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะหรือว่าทาง YouTube นะคะวัดพระราม9เป็นภาษาอังกฤษค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วไข่มุกก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ